สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft Tech Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Azure 1.13.2 ค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาอัปเกรดเพิ่มประสิทธิภาพให้เจ้าฟาร์ม Wither Skeleton ค่ะก็คือปกติถ้าเราย้าย Wither ออกมาจาก Nether เนาะเขาก็จะเข้าสู่ระบบค่าทันทีค่ะเราจะมาเพิ่มประสิทธิภาพก็คือเราจะมาทำระบบจุดเก็บเจ้า Wither Skeleton ก่อนที่เขาจะโดนฆ่านั่นหมายความว่าเราก็สามารถที่จะพาเจ้า Wither Skeleton ค่ะออกจากเนเธอร์มาได้แบบรัวๆเลยแล้วก็พักไว้ค่ะจากนั้นค่อยนำไปฆ่าทีละตัวนั่นเองถ้าเป็นแบบนี้ก็น่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเนาะตามที่คิดไว้ค่ะน่าจะเป็นเช่นนั้นโอเคอย่างแรกสุดวางบล็อกแถวนี้มาเลยตรงนี้น่าจะเป็นจุดเก็บเจ้าวิทเทอร์สเกลตันเนาะเพราะว่าตรงนี้ค่ะเราเล็งไว้ว่าเป็นประตูเนเธอร์วอร์ทัลเราจะย้ายขึ้นมาให้สูงหน่อยนั่นเองนั่นหมายความว่าเมื่อเจ้าวิทเทอร์สเกลตันร่วงลงมาปุ๊บอยู่ในตรงนี้ก็จะโดนพิตตันค่ะตรงนี้ผลักดันเข้ามานี่ใช่ไหมแล้วก็ไหลตามน้ำน่าจะเป็นอะไรที่ดีในความคิดน่าจะเป็นอะไรที่ดีค่ะโอเคดังนั้นจุดตรงนี้ขอเป็นจุดเก็บแรกแล้วกันก็ทำแบบ2ช่องเนาะแล้วก็เว้น2ช่องค่ะนี้ก็เช่นเดียวกันเราจะทำที่เก็บประมาณกี่ที่ก็ทำไว้ค่ะสัก5จุดก็น่าจะเพียงพอเพราะว่าเวลาที่เราย้ายมาค่ะวิทเทอร์สเกลตันฝูงหนึ่งก็น่าจะประมาณ5ตัวเลยมั้งแล้วก็ถ้าเป็น5จุดค่ะเราก็สามารถสแต็กไว้เป็น10ได้เลย1 2 3 4โอเคตำแหน่งสุดท้ายตรงนี้แล้วกันก็ตำแหน่งที่5ค่ะวางแท็บดอเรียบร้อยโอเคแล้วก็ตรงนี้เป็นสุดทางน้ำไหลเราก็วางอะไรกันไว้เลยแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็วางกั้นไว้ปิดไว้ก่อนเป็นทางไหลของเจ้าวิทเทอร์สเกลตันใช่ไหมดังนั้นเราก็เลยต้องกั้นไว้ก่อนนั่นเองปิดไว้เรียบร้อยแล้วส่วนตรงนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือปกติมันจะถูกเปิดไว้แบบนี้แล้วถ้าเจ้าวิทเทอร์สเกลตันร่วงลงไปปุ๊บมันก็จะเข้าสู่ระบบปิดคืนนั่นเองมาแต่ทีนี้สิ่งที่เราต้องคำนวณค่ะก็คือเจ้าวิทเทอร์สเกลตันมีความสูงประมาณ2บล็อกกว่าในขณะที่เจ้าคีเปอร์ค่ะมีความสูง2ไม่ถึง2บล็อกอ่ะเจ้าคีเปอร์มีความสูงไม่ถึง2บล็อกค่ะดังนั้นเราก็ต้องเผื่อพื้นที่นิดนึงเพราะว่าเขาตัวสูงนั่นเองวิทเทอร์สเกลตันสูงก็ต้องเผื่อพื้นที่ใช่มั้ย1ช่องนี้ค่ะ2ช่องตรงนี้3อ่ะถ้าเป็นขนาดนี้ก็คือเป็นพื้นที่3บล็อกแค่นี้น่าจะเพียงพอไหมก็น่าจะใช้ได้ค่ะก็คือ3บล็อกตรงนี้นั่นเองก็1 2 3ยังไงก็ร่วงลงมาเด็ดข้างล่างนี้ได้แน่นอนอ่ะงั้นแปลว่าใช้ได้แล้วก็วางบล็อกอะไรก่อนก็ได้ตรงนี้ค่ะวางกั้นไว้ก่อนเลยไม่สิต้องขยับมาด้านข้างอีกนิดนึงค่ะเราจะวางเป็นพิตตันก่อนนั่นเองมาเอาไปให้ถึงสุดขอบนี้ค่ะยังไม่ถึงเลยและแล้วก็ต่อบล็อกมา2บล็อกเรากำลังทำจุดคัดแยกเจ้าวิทเทอร์สเกลตันก็คือแยกไว้ค่ะช่องละ1ตัวนั่นเองตรงนี้เป็นหัวโอเควางพิตตันตรงนี้ค่ะจากนั้นก็เว้นว่าง2แล้วก็วางพิตตันอีก1ตัวนิ้วสากขยับออกมาข้างนอกแล้วนะว่านี่ต้องวางแบบนี้ค่ะกันไว้แล้วก็2เนาะขยับมานิดนึงแล้วค่อยวาง2ปุ๊บตำแหน่งพอดีไปค่ะใช้ได้เลยดังนั้นหลังเจ้าบล็อกนี้เราก็ต่อบล็อกมาอีกแถวหนึ่งได้ไหมก็ได้นะนี่ค่ะต่อมาแบบนี้เลยตรงนี้น่าจะเป็นแค่ที่ยืนธรรมดาธรรมดาของเราดังนั้นวางเป็นกระจกดีกว่าถามว่าทำไมถึงชอบสร้างจากกระจกเพราะว่าเวลาที่เราสร้างจากกระจกค่ะเราไม่ต้องปักท็อตไงไม่ต้องกังวลเรื่องมอนเตอร์เกิดด้วยเพราะว่ามอนเตอร์ไม่สามารถเกิดบนกระจกได้เนาะก็เป็นอะไรที่ดีค่ะชีวิตก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับมอนเตอร์ไงเมื่อชีวิตไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับมอนเตอร์เกิดชีวิตในการก่อสร้างของเราค่ะก็จะไปอย่างแบบไหลลื่นมอนเตอร์ไม่เกิดมารบกวนเราก็จะสร้างได้แบบสบายค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะสบายมากๆเลยถ้าเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าใช่ไหมไม่ใช่สร้างไปอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วมีมอนเตอร์เกิดมารบกวน
แบบนี้ก็อาจจะหัวร้อนเวลาที่เราจะสร้างได้แต่มันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกเพราะว่ามีมอนเตอร์เกิดมาใช่ไหมบางทีมารบกวนเราอะไรอย่างนี้ค่ะก็สร้างความตกใจแล้วก็ความสนุกสนานให้กับเรานิดนึงว่าเอ๊ะมันมาจากไหนมาได้ยังไงอะไรแบบนี้นั่นเองมี9น่าจะเพียงพอแล้วอาจจะมีคำถามค่ะว่าทำไมถ้าเราไม่ชอบเจ้าพวกมอนเตอร์ขนาดนี้ทำไมไม่ปักท็อตแบบทั่วทิพย์ทั่วแดนเลยก็เพราะว่าโดยนิสัยปกติของหมิวค่ะก็คือเราไม่ค่อยอยากจะปักท็อตในที่ที่เรายังไม่ได้สร้างอะไรนั่นเองเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้ค่ะเราก็จะรู้เนาะว่าเราสร้างอะไรตรงนี้ละตรงนู้นเรายังไม่ได้สร้างอะไรเราก็ยังไม่ได้ปักท็อตนั่นเองก็เลยเป็นอย่างนี้ค่ะ นั่นแหละคือแบบไม่ได้สร้างอะไรใช่ไหมก็ไม่ปักท็อตอะไรแบบนี้เราก็จะได้รู้ค่ะว่าตรงไหนเราสร้างอะไรแล้วตรงไหนเรายังไม่ได้สร้างอะไรได้เป็นแบบนี้ละตรงนี้มีอะไรที่เราต้องทำไหมมีค่ะสิ่งที่เราต้องทำก็คือทำที่กั้นนั่นเองมารั้วกั้นนั่นเองเวลาที่เจ้าวิเทอร์สเกลตันร่วงลงมาใช่ไหมก็ต้องมีที่กั้นค่ะกั้นแบบไหนกั้นปิดสนิทเลยไหมใช่แล้วต้องกั้นแบบปิดสนิทเลยค่ะต้องไม่มีต้องว่างแต่นี้คือเรากั้นแบบง่ายๆไงอันที่จริงไม่จำเป็นที่จะต้องกั้นแบบนี้ก็ได้เพียงแค่นี้ค่ะกั้นตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอแล้วใช่ไหมกั้นก่อนปิดก่อนเอาให้สนิทเลยอ๋อตรงนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องกั้นอะไรก็ได้เพราะว่าไม่ได้วางอะไรอยู่แล้วใช่ไหมไม่ต้องปิดอะไรก็ได้ค่ะแต่ว่าปิดเพื่อความสวยงามดีกว่าแบบต้องมีความสวยงามมาด้วยตรงนี้ค่ะก็จะเป็นช่องว่างให้เจ้าวิเทอร์สเกลตันร่วงลงมานั่นเองเหมือนจะใช้ได้แล้วแต่ถามว่าใช้ได้แล้วยังใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราต้องคอมโบร่วมกับที่วายฮุกแล้วก็สตริงด้วยในการตรวจจับการร่วงลงมาของเจ้าวิเทอร์สเกลตันนั่นเองเดี๋ยวเราต้องเอาเจ้าลิเวอร์ค่ะกับบล็อกตัวนี้ออกก่อนเราวางมันสูงเกินไปนั่นเองเราต้องวางแบบให้โลต่ำลงกว่านี้เพราะไม่อย่างนั้นค่ะมันจะขัดขวางการทำงานของที่วายฮุกก็ต้องวางตับลงมานิดนึงเนาะแบบนี้ค่ะน่าจะใช้ได้แบบนี้ดีกว่าจากนั้นเราก็วางบล็อกอะไรก็ได้ค่ะแนะนำว่าอย่าเป็นบล็อกกระจกเพราะว่าเราต้องวางที่วายฮุกเนาะก็นี่วางเป็นสโตนบริกแล้วกันค่ะช่องสุดท้ายแล้วก็วางเป็นกระจกตรงนี้เพื่อความสวยงามได้แล้วทีนี้ในส่วนตรงนี้ค่ะสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องวางเจ้าที่วายฮุกตรงนี้หนึ่งค่ะแล้วก็เชื่อมต่อกันด้วยสตริงแบบนี้ก็จะใช้ได้ส่วนเจ้าลิเวอร์ค่ะก็นี่ไงสับไว้ก่อนเลยได้มาเป็นแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราลองดูตัวแรกสุดก่อนเมื่อได้มาเป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็ต้องปิดตรงนี้ค่ะปิดด้วยตรงนี้ก็ต้องปิดด้วยฝั่งทางนี้ก็เช่นเดียวกันฝั่งทางนี้ค่ะปิดให้สนิทเลยตำแหน่งตรงข้ามกับพิตันค่ะเป็นอะไรที่สำคัญเพราะว่าฝั่งทางนี้แหละค่ะเราจะวางเป็นระบบกระพริบปิดประตูเมื่อมีเจ้าวิเทอร์สเกลตันตกลงมาเนาะก็ไม่ยากเลยวางนี่ค่ะเรสโตนท็อตจากนั้นก็วางบล็อกอะไรก็ได้ค่ะที่ไม่ใช่กระจกแล้วก็วางบล็อกอะไรก็ได้ตรงนี้ค่ะที่ไม่ใช่กระจกนั่นเองแล้วก็วางเรสโตนแถบดอที่เราขุดออกเมื่อกี้ใช่ไหมเราก็วางคืนเลยแล้วกันก็คือเนี่ยค่ะปกติแถบดอจะถูกเปิดไว้อย่างนี้เพราะว่าเอาง่ายๆระวังแถบดอตอนแรกเนาะพอวางเรสโตนปุ๊บจ่ายกระแสไฟจากเรสโตนท็อตค่ะชึบก็จะนี่ไงเปิดไว้อย่างนี้พอเจ้าวิเทอร์สเกลตันค่ะไหลตามน้ำมาเรื่อยๆตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะร่วงลงมาในนี้ปุ๊บนี่ประตูปิดอัตโนมัตินั่นเองเฮ้ย1 2ไม่ใช่แล้วแบบนี้ไม่ได้ค่ะหัวเลยแน่นี่แน่นอนน่ะหัวของเจ้าวิเทอร์สเกลตันค่ะเลยข้างบนนี้แน่นอนถามว่าอะไรที่ผิดพลาดเลยก็คือตรงนี้ค่ะเราคำนวณไว้3ใช่ไหมแต่พอเราวางเจ้าพิตันตรงนี้ทำให้ตำแหน่งตรงนี้ค่ะต่ำเกินไปนั่นเองต้องแก้ไขแป๊บนึงไม่ยากแก้ไขง่ายๆเลยค่ะโดดขึ้นไม่ได้ก็ตรงนี้เนาะขุดออกขุดแท็บดอออกเลยแล้วก็ต่อบล็อกขึ้นมาค่ะให้สูงอีกสัก1บล็อกต้องสูงขึ้นเนาะดังนั้นตรงนี้ค่ะก็เอาออกแล้วก็วางเป็นกระจกเหมือนเดิมคืนเนาะโอเคแบบนี้น่าจะใช้ได้ค่ะต้องย้ายขึ้นมาหน่อยตอนแรกก็คำนวณว่าหาก3บล็อกแล้วแต่ลืมไปว่าต้องโลตำแหน่งของพิตันลงไปค่ะ
พอนั่นก็เลยต้องขยับขึ้นมา1บล็อกไม่เป็นไรนี่ไงแบบนี้ค่ะก็จะเป็นเหมือนเดิมคืนแล้วกันไว้เลยนี่ได้แล้วทีนี้แหละค่ะส่วนนี้อาจจะเป็นปัญหาเพราะว่าถ้าเราวางริสโตนท็อตอีก1ตัวตรงนี้ค่ะริสโตนท็อตจะดับอย่างนี้ก็เกิดปัญหาทันทีใช่ไหมเพราะว่าเราจะให้เรสโตนท็อตตรงนี้ค่ะทำงานมีกระแสไฟจ่ายมาได้ยังไงนั่นคือสิ่งที่ต้องคิดแต่ไม่ยากวิธีนี้ค่ะเป็นอะไรที่แก้ปัญหาได้แบบง่ายๆอยู่เหรอก็นี่ไงวางตรงนี้จากนั้นวางตรงนี้ค่ะเรสโตนท็อตดับแล้วก็ขยับมาตรงนี้ค่ะเรสโตนท็อตก็จะทำงานอีกครั้งหนึ่งนั่นเองง่ายๆนี่มันวิธีแก้ปัญหาแบบ ง่ายมากๆนี่เรียบร้อยค่ะจบเป็นอะไรที่ง่ายแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าเราสร้างเป็นประจำค่ะวงจรง่ายๆแบบนี้ก็เป็นอะไรที่แบบสบายอยู่แล้วก็กั้นไว้อะแบบนี้เนาะเรียบร้อยค่ะได้แล้วจากนั้นเราก็วางแผ่นป้ายตรงนี้ด้วยเพื่อกั้นระบบน้ำนั่นเองทุกแท็บดอค่ะเราจะต้องวางแผ่นป้ายกั้นไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำมาวางเนาะนี่เป็นไงได้ทีนี้พอเจ้าวิเทอร์สเกียตันมาค่ะไหลตามน้ำมานี่ปุ๊บร่วงมานี่เจ็บจังนี่ไงประตูปิดก็มีช่องว่างค่ะ3ช่องพอดีเลยนี่ไงประตูปิดอ้าวใช้ได้ถือว่าใช้ได้ค่ะทีนี้เราก็สร้างในจุด2 3 4ค่ะให้เหมือนจุดที่1เลยนี่ไงเห็นว่าประตูเปิดอัตโนมัติวางบล็อกกั้นไว้แล้วจากนั้นก็กั้นด้วยกระจกอีกทีนึงค่ะกั้นให้สูงนิดนึงเพราะเจ้าวิเทอร์สเกลตันข้างๆที่จะสูงนั่นเองค่ะเราก็จำเป็นที่จะต้องกั้นให้สูงเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองคือมันไม่ได้เพื่อความปลอดภัยของเจ้าวิเทอร์สเกลตันนะเพราะว่าเจ้าวิเทอร์สเกลตันเนี่ยเป็นอะไรที่โหดคิงๆอยู่แล้วที่กั้นไว้เนี่ยเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองทั้งนั้นก็เลยจำเป็นที่จะต้องกั้นไว้นั่นเองเพื่อที่ว่าบางทีค่ะเราบินมาอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ไม่ตกไปในซอกเนี้ยนี่คือสิ่งที่น่าคิดค่ะอย่าตกไปในซอกนั้นเด็ดขาดนะตอนนี้มีความสูง1 2 3ความสูงขนาดนี้เมื่อคำนวณกับระดับน้ำควรที่จะสูงประมาณ4บล็อกหัวเขาจะได้ไม่ชนนั่นเองค่ะนี่ไงคำนึงถึงความสุขสมบูรณ์ในการอยู่ของเจ้าวิเทอร์สเกลตันด้วยหัวจะได้ไม่ชนนายจะได้ไม่เจ็บอะไรอย่างเงี้ยอันที่จริงก็แบบมันไม่มีระบบนี้ในไมน์คราฟต์เนาะว่าหัวมอนเตอร์ชนบล็อกแล้วมอนเตอร์จะเจ็บนะอะไรแบบนี้ค่ะไม่ได้มีอยู่นั่นเองแต่ไม่เป็นไรเพื่อความสุขของเขาค่ะเราก็สร้างไว้ให้หัวเขาไม่ชนแล้วกันเสร็จละเรียบร้อยน่าจะนะจากจินตนาการมันเหมือนจะเรียบร้อยแล้วแต่ถามว่ามันยังเรียบร้อยแล้วยังยังค่ะขาดอะไรเอ่ยคำตอบก็คือขาดระบบน้ำที่อยู่ข้างล่างค่ะแล้วก็ต้องเอาน้ำมาเทด้านบนนี้ด้วยทีนี้ค่ะเราก็ขึ้นมาด้านบนนี้คืนเลยจากนั้นตรงนี้แหละที่เป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมเพราะว่าเราจะต้องวางประตูเนเธอร์ค่ะอยู่ตรงบริเวณนี้สูงสัก2บล็อกไม่เพียงพอเอาสัก4ดีกว่าอย่างน้อยก็ให้สูงหน่อยแล้วกันจากนั้นก็วางเลยตรงนี้เป็นกระจกดีกว่าค่ะวางเป็นกระจกแล้วจากนั้นก็ต่อขึ้นไป3บล็อกแล้วก็วางกระจกแล้วก็วางประตูอีกนิดนึงแบบนี้ส่วนด้านบนค่ะวางกระจกด้วยเพื่อความสวยงามแล้วก็ต่อมาเลยโอเคได้ประตูเรียบร้อยละนี่คือประตูเนาะในส่วนของฝั่งทางนี้ค่ะก็ต่อบล็อกออกมา2บล็อกแล้วก็วางสโตนบริกแบบนี้ได้ไหมใช้ได้แล้วแล้วก็จากนั้นค่ะก็ต่อบล็อกออกมาอีก2บล็อกแบบนี้แล้วก็วางสติ๊กกี้พิตตันแบบนี้เลยวางเรสโตนแล้วก็วางลิเวอร์แบบนี้ค่ะเพื่อที่จะผลักดันเจ้าวิเทอร์สเกลตันให้มาแค่อยู่ตรงนี้แถวเดียวเพราะว่าประตูสู่เนเธอร์นี่ค่ะอย่างน้อยมันต้องมีความกว้างแบบ 2x3 เนาะนั่นหมายความว่าเขากว้าง2ค่ะเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีเจ้าตรงนี้เอาไว้แบบดันเจ้าพวกมอนเตอร์หายให้มาอยู่แค่ตำแหน่งนี้แถวเดียวนั่นเองจะได้ใช่ไหมจะได้แล้วแหละโดยเซนความรู้สึกใช้ได้ค่ะมาแล้วก็ต่อบล็อกขึ้นมาเลย
สูงนิดนึงนี่ค่ะเอาให้เสมอด้านบนนี้เลยแล้วกันส่วนข้างบนนี้2อันปักทอดเพื่อความสว่างแล้วก็ข้างหลังประตูนั้นค่ะเพื่อไม่ให้เจ้ามอนเตอร์เดินไปทางนั้นเนาะเราก็ต้องหากระจกไปปิดแบบนี้ค่ะขุดออกนิดนึงเอ้ยไม่ควรเป็นกระจกเดี๋ยวมอนเตอร์มันจะบักเข้ามาในกระจกค่ะเป็นอะไรที่ไม่ดีเท่าไหร่วางเป็นบล็อกเต็มแล้วกันเสร็จแล้วเราก็มาขุดตรงนี้ค่ะใช้ได้แล้วแหละปิดให้เรียบร้อยต่อขึ้นมาให้สูงนิดนึงแล้วก็ปิดหลังคาด้วยเลยน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วยังเอ่ยน่าจะใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็วางแท็บดอตรงนี้ตามด้วยปึ๊บแบบนี้ค่ะอันที่จริงเราควรที่จะมีไอรอนโกเลมนะมาวางแถวนี้ค่ะสักตัวหนึ่งเพื่อที่ว่าจะได้ล่อให้เจ้าวิเทอร์สเกลตันค่ะเดินหน้ามาอยากตีไอรอนโกเลมอ่ะแล้วเขาก็จะตกลงไปกลางอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจค่ะเป็นระบบที่สมาร์ทแบบเพิ่มเติมได้เพื่อให้เจ้าระบบตรงนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนาะใช้ได้แล้วสินะน่าจะใช้ได้ค่ะจากนั้นด้านบนนี้วางแผ่นป้ายนิดนึงเพื่ออะไรเพื่อกั้นน้ำนั่นเองเมื่อเราวางน้ำผ่าน้ำจะได้แบบนี่ไงตรงนี้อาจจะมีมอนเตอร์ไหลเข้ามาเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็นั่นค่ะเมื่อเราสับสวิตช์ปุ๊บมันก็จะดันเข้าไปข้างในคืนไม่ดีแฮะก็ลงความเห็นว่าเรามันไม่ดีค่ะต้องวางแบบนี้เหรอวางแบบนี้ค่ะน้ำก็จะไม่ไหลมาแบบนี้นั่นเองทีนี้พอเจ้าวิทเทอร์สเกลตันมานี่ค่ะเขาก็จะไหลตามน้ำบึ้มมาร่วงลงในตำแหน่งแรกตำแหน่งตรงนี้ใช้ได้แล้วแหละประตูล็อก อันนี้คือตกไปเองค่ะตั้งใจที่จะกระโดดนะแต่พอโดดไม่ถึงก็เลยตกโอเคถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรค่ะปิดก่อนแล้วกันได้แบบเดินได้สะดวกปิดเรียบร้อยเนาะไม่มีช่องว่างนะต้องมั่นใจค่ะว่ามันไม่มีช่องว่างแล้วก็วางน้ำถามว่าทำไมเราถึงต้องเว้นว่าง2ช่องเพราะว่าถ้าเราวางน้ำในล็อกเดียวค่ะน้ำตรงนี้มันจะเป็นน้ำอินฟินิตี้เราก็ต้องเว้นว่าง2ช่องให้มันเป็นน้ำไหลเราพอวิเทอร์สเกลตันก็จะได้ไหลไปได้นั่นเองเหตุผลง่ายๆใช่ไหมเหตุผลง่ายที่ต้องวาง2ช่องน่าจะเรียบร้อยแล้วนะแบบนี้ค่ะดูดีขึ้นมาทีเดียวแล้วทางออกเราล่ะแบบสร้างทุกอย่างเรียบร้อยแต่ไม่ได้คิดถึงทางออกของตัวเองให้มันได้อย่างนี้ออกตรงนี้ก็ได้มั้งนี่แหละค่ะสร้างทุกอย่างอย่างดีคิดถึงมอนเตอร์คิดถึงการไหลของน้ำแต่ไม่เคยคิดถึงการออกของตัวเองเลย โอ้ก็ต้องแบบขุดบล็อกออกมาแล้วก็หาทางออกเนาะเป็นไงเรียบร้อยค่ะใช้ได้เนาะน่าจะใช้ได้แล้วคิดว่าน่าจะตกแต่งเรียบร้อยแล้วค่ะก็ทำคานกันตกนู่นนั่นนี่เรียบร้อยแล้วเนาะก็คิดว่าน่าจะใช้ได้เลยมานี่ค่ะเรากำลังปล่อยเจ้าคีเปอร์สายฟ้า1ตัวตามน้ำมาเรื่อยๆอยู่ตรงนู้นเนาะถ้าเขามาถึงปุ๊บเขาก็จะอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้ค่ะก็เป็นตำแหน่งที่เราทำไว้แล้วเรียบร้อยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปลองเอาเจ้าวิทเทอร์สเกลตันค่ะออกมาจากในเนเธอร์ดูเลยว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าThank you.
ตอนนี้ค่ะเราก็จับเจ้าวิเทอร์สเกลตันในจำนวนหนึ่งแล้วคิดว่าด้านจะได้สักประมาณ 5-6 ตัวค่ะมาสิมาดูสิโอ้โหไหนมีค้างอยู่แถวนี้ไหมนี่ไงมาสแต็กอยู่ตรงนี้แน่นอนสกิดด้วยความรักเบาๆสกิดค่ะด้วยความรักเบาๆเลยนี่ตัวนี้สกิดไม่ได้ไม่เป็นไรอ๋อถ้ามาค้างอยู่ตรงนี้เรารู้แล้วค่ะว่าเราต้องหาเจ้าไอรอนโกเลมมาล่อให้เจ้าวิเทอร์สเกลตันเดินไปข้างหน้าหน่อยละมาทีนี้ก็อย่างที่เห็นโอ้โหไหลร่วงลงมาได้ตัวที่อยู่ข้างบนนี่ค่ะเขาก็คอยไงถ้าตัวที่อยู่ข้างล่างค่ะเราปล่อยไปปุ๊บตัวที่อยู่ข้างบนก็จะร่วงมาแทนที่เลยกดสองครั้งด้วยความรวดเร็วค่ะเอ๊ะแย่แล้วค่ะเกิดความผิดพลาดบางอย่างขึ้นก็คือกระแสไฟค่ะที่ถูกจ่ายมาที่เนี่ยมันทำให้เจ้าพิตันค่ะทำงานค้างอยู่ก็คือกระแสไฟที่ได้จากการตรวจจับเจ้าวิเทอร์สเกลตันค่ะเนี่ยเห็นมากเนี่ยค่ะขนาดเราเอาลิเวอร์ออกอ่ะยังทำงานค้างอยู่เลยก็เลยได้ไปตรวจสอบมาค่ะปรากฏระวังตำแหน่งพิตันผิด เราควรที่จะวางตำแหน่งพิตันค่ะในแบบที่คือแบบต้องอยู่ด้านนี้ค่ะที่ไม่โดนอ่ะเพราะไม่อย่างนั้นค่ะตรงนี้จะเกิดปัญหาโอ้โหแย่ละสิจะทำยังไงดีต้องแก้ไขนิดนึงก่อนค่ะอย่างแรกเราจะต้องให้ระบบตัวง้างนี้อยู่เหมือนเดิมเนาะอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมเดี๋ยวต้องขึ้นไปเช็คก่อนก็คือนี่ค่ะพิตันไม่ยอมทำงานเพราะว่ากระแสไฟมันซ้อนทับกันนั่นเองอยู่เหมือนเดิมก็ปิดเหมือนเดิมดังนั้นค่ะเอาเจ้าริสตอนทอสตัวนี้ออกก่อนจำเป็นที่จะต้องเอาออกค่ะไม่อย่างนั้นก็เมื่อเราแก้ไขระบบด้านล่างเนาะเจ้าวิเทอร์สเกลตันที่อยู่ข้างบนนี้ค่ะก็จะร่วงลงไปข้างล่างด้วยนั่นเองต้องเอาริสตอนทอสออกค่ะเพื่อที่ว่าเวลาที่เราแก้ไขระบบด้านล่างระบบด้านบนก็จะได้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าก็จะอยู่เหมือนเดิมคืนนั่นเองโอเคริสตอนทอสออกหมดแล้วส่วนข้างล่างนี้นั่นแหละต้องแก้ไขจะแก้ไขยังไงดีนะย้ายตำแหน่งของพิตันเหรอถ้าย้ายตำแหน่งของพิตันก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาอะไรก็คือแทนที่เราจะวางไว้อย่างนี้ใช่ไหมเราก็เอาเจ้าพิตันค่ะมาวางแบบนี้แทนนี่แบบนี้ค่ะก็จะไม่มีปัญหาอะไรก็คือย้ายมาให้อยู่ในตอนแรกอยู่ด้านหลังเนาะตอนนี้ค่ะก็ย้ายมาด้านข้างแทนถามว่าแบบนี้จะไม่มีปัญหาอะไรจริงใช่ไหมจริงค่ะเพราะว่าตรงนี้ไงแบบนี้ค่ะเวลาที่มีมอนเตอร์มายืนอยู่ตรงนี้อยากจะเข้าไปยืนเองเดี๋ยวนะต้องเช็คก่อนเวลาที่มีมอนเตอร์มายืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเรามั่นใจค่ะว่าเจ้าที่ไวฮุกตรวจจับได้แน่นอนและที่สำคัญก็คือนี่ค่ะเจ้าพิตันที่อยู่ตรงนี้ก็สามารถเปิดปิดได้อ๋อโอเควิธีแก้นั้นง่ายมากย้ายตำแหน่งพิตันค่ะจากตอนแรกอยู่ด้านหลังตรงนี้เนาะย้ายไปด้านข้างแค่นี้ก็ใช้ได้ละตรงนี้เรามาแล้วเนาะสิ่งที่เราต้องทำก็คือวางริสโตทอสค่ะจะทันไหมเอวางริสโตทอสไปปุ๊บเปิดปิดปั๊บลองดูสิทันค่ะใช้ได้อุ๊ยอุ๊ยตกโอ้โหตกใจหมดเลยก็ถือว่าใช้ได้เนาะอ๋อใช้ได้ค่ะลองมาปล่อยดูสิปุ๊บเปิดปิดอย่างรวดเร็วนี่เดี๋ยวเขาก็ร่วงลงมาเองเพราะว่าตอนนี้ค่ะมันค้างอยู่เดี๋ยวพอเขาขยับตัวเล็กน้อยค่ะเขาก็จะร่วงลงไปข้างล่างเองนั่นแหละจัดไปโอเคได้มา5หัวกับข้าวของอีกนิดนึงถ้ารวมกับที่เรามีอีก2หัวตอนนี้เราก็มี7หัวแล้วนั่นหมายความว่าเราก็จะได้บีคอน2อันค่ะแต่ถ้าเราฆ่าเจ้าวิเทอร์สเกลตันอีก2ตัวตรงนั้นค่ะเราก็จะได้3มีคอนโอ้โหในเวลาอันรวดเร็วก็ถือว่าเป็นฟาร์มที่เราออกแบบนี้ค่ะเป็นฟาร์มที่ดีมากๆเลยโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ